อาจารย์มาจ้ามาต่อกันด้วยเจ้าตัวนี้ขาดไม่ได้ทุกคืนก่อนนอนนะคะบีกรีนของเรานั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะไม่ได้เลยถามว่าทำไมต้องกินบีกรีนนะคะเตยเป็นคนที่แบบมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเนาะไม่ค่อยขี้แต่เราไม่ได้เป็นคนที่ไม่กินผักนะก็กินแต่ว่าเรามันหาได้ยากเนาะการที่เราจะกินอะไรให้มันครบไฟเบอร์เยอะๆแบบอะไรเงี้ยก็เน้นกินอันนี้ดีคือดีสุดอะไรเงี้ยช่วยให้พุงยุบลดน้ำหนักนะคะหน้าท้องแบนราบค่ะกระชับสัดส่วนนะจ๊ะเจ้าบีกรีนใครที่ไม่ถ่ายไม่ทานผักแนะนำท้าให้ลองเลยตอนนี้มันเห็นซองจิ๋วๆแบบนี้หนึ่งซองเนี่ยคือการที่เรากินผัก1กิโลครึ่งเลยนะจ๊ะบอกกรอนตอนนี้นะดีท็อกซ์4ระบบจ้าดีท็อกซ์1ล้างสถิตในลำไส้นะคะ2ระบบขับถ่ายค่ะ3ระบบเลือด4ระบบตับสี่ระบบตับโอเคปรับระบบการขับถ่ายให้มันกลับมาเป็นสมดุลปกติเนาะแล้วก็ยับยั้งการจับตัวของแบคทีเรียค่ะดักจับแป้งและไขมันใหม่แล้วก็เอาไขมันเก่าไปนะคะช่วยให้ทางเดินปัสสาวะดีขึ้นด้วยแล้วก็เผาผลาญไขมันส่วนเกินนะคะ1 2หลายคนชอบบอกว่าเห็นบางคนตัวเล็กๆนะคะแต่หน้าท้องแบบยื่นมากนะคะแค่ทานตัวเนี้ยเช้ามา8ชั่วโมงทำงานเป็นนาฬิกาปลุกเลยเข้าห้องน้ำทำมันละค่ะพุงยุบหน้าท้องแบนราบเลยจ้ามีบุตรพร้อมทำเพลงทานแล้วนะจ๊ะนี่เลยเขามีอ๋อส้มแขกด้วยนะคะแล้วก็พวกตระกูลไฟเบอร์เนาะรีบชงรีบทานให้หมดทันทีนะคะเพราะว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเขาจะกลายเป็นวุ้นพอไฟเบอร์มันจะแตกตัวอิ่มตัวเนาะก็รีบทานให้หมดทันทีนะคะกินกับน้ำเย็นเลยนะคุณคุมห้องนะดีอ่ะสองคันเนี้ยเหมือนเรากินผักกิโลครึ่งอ่ะซึ่งถ้าเรากินผักกิโลครึ่งจริงๆคงยัดเข้าท้องไม่ไหวนะคือแน่นะคะแล้วตัวเนี้ยเอาจริงๆการที่คนเรานะคะมีกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นเท้ามาเกิดมาจากการที่เราไม่ขี้ทำให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมน้ำอุจจาระมาหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะทำให้บางคนเนี่ยเป็นสิวมีกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นเท้านะคะแนะนำใครที่มีปัญหาพวกเนี้ยคุณต้องดีท็อกซ์ล้างลำไส้ก่อนนะคะจะได้หมดปัญหาเรื่องกลิ่นตัวกลิ่นปากกลิ่นเท้าแล้วก็น้ำที่เขาดูดน้ำขี้มาหล่อเลี้ยงใบหน้าเราด้วยนะคะใครที่เป็นปัญหาสิวเนาะลองแก้เรื่องการขับถ่ายดูก่อนรับรองนะคะผิวจะสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยจ้าจริงขอบอก